สวัสดีครับผมแป๊บซินโดนครับเย้ นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงขอวอน2นะครับของวงสมเกียรตินะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ดีนะครับผมท่อนอินโทรเนี่ยกีตาร์วงเขามีกีตาร์2ตัวเนี่ยเขาจะเล่นแบบคนละลายกันนะครับเดี๋ยวผมมาแนะนำ2ลายเลยเริ่มที่ลายแรกนะครับจะเล่นประมาณนี้ก่อนอันนี้คือลายแรกนะครับก็อันนี้ผมอ้างอิงมาจากเขาเล่นสดนะครับเพราะว่าเขาจะแบ่งกันชัดเจนเลยจะเล่นประมาณนี้ครับโน้ตมีโน้ตน้อยๆนะครับตอนแรกเล่นที่สาย5ช่องที่9ครับเล่น2ดี2ที นะครับแต่ตรงนี้มีการหยุดเสียงด้วยหยุดเสียงด้วยมือขวาครับนะครับแล้วก็มือขวามาจับให้เสียงมันสั้นๆแล้วก็มาที่สาย4ช่องที่7ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับในรอบแรกแล้วก็กลับมาที่สาย5ช่อง9เหมือนเดิมครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสาย4ที่ช่อง11นะครับเล่นเป็นตื้อดๆตื้อดๆนะครับประมาณนี้จะเล่นวนไปวนมาอยู่ประมาณนี้นะครับลองดูนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วเล่นซ้ำไปซ้ำมาประมาณ4รอบนะครับรอบท้ายเนี่ยจะเล่นเป็นนะครับก็คือสาย4นะครับเล่นที่ช่องที่9 Hammer On ไป11แล้วก็สาย3ที่ช่อง9นะครับแล้วก็สาย4ที่ช่อง9สาย3ที่ช่องสาย4ที่ช่อง11นะครับแล้วก็สาย3ที่ช่อง9แล้วก็สาย1ที่ช่อง10นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับคราวนี้ผมลองเล่นทั้งท่อนให้ดูแบบช้าๆเลยนะครับของลายแรกนะครับอันนี้ต่อมาเป็นลายของมือกีตาร์คนหนึ่งนะครับอันนี้ผมอะแดปให้มันเล่นง่ายๆนะครับเป็นคู่8นะครับมันจะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้จะเล่นเหมือนกันเลยนะครับเล่นเหมือนกันทุกท่อนเลยนะครับก็จะเล่นอย่างนี้จนตั้งแต่แรกจนจบอินโทรเลยนะครับก็นะครับเล่นเป็นคู่8อย่างเดียวก็คือนิ้วชี้นะครับดูนิ้วชี้เป็นหลักนะครับตอนแรกกดที่สาย5ช่อง5แล้วก็นิ้วก้อยกดที่สาย3ช่องที่7นะครับคราวนี้เราจะดูที่ฟอร์มจะจับเป็นฟอร์มนี้ตลอดนะครับในแบบที่ผมแบบดูแล้วมันเล่นง่ายๆนะครับก็ตอนแรกเล่น5 4นะครับดูนิ้วชี้นะครับ5 4แล้วก็97นะครับ54 97แล้วก็กลับมา54ตรงนี้จะมีลูกเล่นนิดนึงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะครับก็จะเป็น9มันก็เล่น97แหละครับแต่ว่าจะตรง9เนี่ยจะมีลูกเล่นจะมีหยุดเสียงนิดนึงนะครับก็จะเป็น9 9 9 7นะครับนะครับบางคนอาจจะว่างงมันจะเล่นต่างกันยังไงก็คือรอบแรกเนี่ยจะเป็นตึ๊ดตึ๊ดไปเลยนะครับจะเป็นรอบสองจะเป็นอาจจะต่างกันตรงนี้นะครับรอบแรกจะเป็นรอบสองอาจจะต่างกันนี้นะครับแล้วก็จะเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมเล่นลองเล่นท่อนหนึ่งให้ดูประมาณนี้นะ
แค่นี้เองครับท่อนเล่นท่อนหนึ่งให้ดูแล้วก็จะเล่นอย่างนี้จนตั้งแต่อินโทรจนจบอินโทรเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเล่นช้าๆแล้วกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของอินโทรกีตาร์2ลายนะครับก็ลองไปฝึกกันดูพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้